อนนี้กีวีเปลี่ยนจากโรงแรมทีละมาเป็นชื่อของกีวีเองกีวีชอบมากเลยพีทว่ายังไงคะก็ดีนะครับร่าเริงหน่อยสิพีทเดี๋ยวต้องเจอคนอีกเยอะเลยนะวันนี้เป็นวันเปลี่ยนชื่อใหม่ของโรงแรมในที่สุดกีวีก็ได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อของตัวเองเต็มตัวสักทีจะไม่ดีใจด้วยกันสักหน่อยหรอดีใจด้วยครับกีวีเก่งอยู่แล้วอยากได้อะไรต้องได้ครับขอบคุณนะคะถึงแม้ว่าจะดูไม่เต็มใจสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถือตามมาค่ะมาแล้วครับเจ้าของงานวันนี้คุณกีวีเจ้าของโรงแรม KW ขอเสียงปรบมือหน่อยครับนี่มันอะไรอ่ะงานฉันยังไม่เริ่มเลยทำไมนักข่าวเต็มเอ้าก็วันนี้มันงานของแกไงกีวีนี่พวกเราอุตส่าห์รวมตัวมาเพื่อสรรเสริญกันเลยนะเว้ยคลิปมาแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนี้นะครับพ่อผมก็อยู่ในคลิปนี้ด้วยเป็นคลิปของคุณกีวีตอนที่เขาทำงานอยู่ที่บาร์สกาเลตแล้วที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือคุณกีวีที่กำลังพาร่างเด็กหญิงที่กำลังโอเวอร์โดสยาออกจากห้องแล้วน้องคนนี้นะครับได้ข่าวว่าถูกแจ้งเป็นผู้สูญหายด้วยนะครับจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าน้องเขาอยู่ที่ไหนคุณกีวีพาไปที่ไหนก็ไม่รู้ส่วนรูปนี้นะครับคุณกีวีเคยปฏิเสธไว้ว่าไม่เคยใช้บริการกับไมกี้แต่เรียกมาให้บริการกับลูกค้าคนอื่นของเขาแทนมันมายังไงได้เหรอครับแบบนี้พอจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้ไหมครับส่วนคลิปนี้เป็นคลิปที่คุณกีวีเอาไว้ข่มขู่ดิฉันให้ขายบริการให้กับคุณพร้อมพงศ์พฤกษานารักษ์พ่อของคุณพิชยาค่ะที่คุณกีวีหาว่าฉันปั้นเรื่องขึ้นมาส่วนเรื่องที่ฉันถูกลอบทำร้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดแต่คนที่ทำเนี่ยไม่ใช่คุณกีวีหรอกค่ะแต่เป็นคุณอัญชลีแม่ของคุณพิชยาค่ะเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมมึงถึงต้องยอมแต่งงานกับมันทำไมไม่บอกกูขอโทษกูแค่ไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนเข้าใจกูแล้วใช่ไหมเรื่องมันเป็นยังไงคะในคลิปมันคือเรื่องจริงใช่ไหมคะฉันเคยคิดค่ะว่าฉันควรจะเงียบเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายฉันเคยขายบริการให้คุณพร้อมพงษ์จริงในครั้งแรกด้วยความเต็มใจแต่หลังจากนั้นเนี่ยฉันถูกบังคับไปทำตามเงื่อนไขด้วยการข่มขู่เพื่อให้เกิดความอับอายทุกคนคิดว่าฉันโกหกทุกคนคิดว่าฉันสมควรโดนถ้าวันนี้ฉันไม่มีหลักฐานมายืนยันเนี่ยก็คงไม่มีใครเชื่อใช่ไหมคะเพราะเสียงของเหยื่อเนี่ยมันมักเบาเสมอเงินมันซื้อความยุติธรรมได้ฉันไม่รู้นะคะว่าฉันเป็นเหยื่อรายแรกของกีวีหรือเปล่าแต่ฉันมั่นใจค่ะว่ายังมีอีกหลายคนฉันแค่เป็นคนแรกที่กล้าออกมาพูดขอบคุณค่ะขอเสียงให้กับผลงานทั้งหมดของคุณกีวีเจ้าของโรงแรม KW ด้วยนะครับอ่ะปรบมือแล้วสวัสดีครับคุณเจวลินขึ้นเลยค่ะคุณเจวลินนะคะ
ินเกิดอะไรขึ้นเหรอคะคุณตำรวจผมขอเชิญตัวคุณเกวลินไปสอบปากคำที่โรงพักครับคดีที่เจอศพผู้หญิงที่สระน้ำในงานเลี้ยงครับแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับฉันล่ะคะทางเราได้หลักฐานเพิ่มมาใหม่ที่เชื่อมโยงกับคุณเกวลินครับงั้นเดี๋ยวฉันขับรถตามไปนะคะเดี๋ยวครับโทษเลยครับอะไรขึ้นฮะทำไมตำรวจต้องมาเชิญฉันไปโรงพักถามเรื่องคลิปเนี่ยแกทำให้ฉันเป็นหวังอีกแล้วนะฉันไว้ใจแกไม่ได้เลยใช่ไหมทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นน่ะเรื่องมันก็เกิดเพราะแม่นั่นแหละเพราะแม่ที่ทำให้หนูเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบเนี้ยแม่หยุดโทษหนูแล้วหักโทษตัวเองซะบ้างอ่ะกีวีกีวีสวัสดีครับคุณกีวีไมกี้นึกว่าจะลืมผัวเก่าไปแล้วสิแกต้องการอะไรมาหาฉันทำไมว่ามาเอาคืนให้เมียกูไม่ได้เป็นคนฆ่าเมียมึงไอ้แดนเป็นแมงงอนทำถ้าถ้ามึงไม่สั่งอ่ะมันจะทำไหมเหมือนนี่สั่งมันให้มาเก็บกูไงแต่ไม่กล้าทำกูเลยมาหามึงนี่ไงมึงอยากได้เงินใช่ไหมอยากได้เท่าไหร่ก็บอกมาเดี๋ยวกูจะเอาให้มึงหมดเลยแต่มึงอย่าทำแบบนี้ได้ไหมเอาไปกูไม่เอาเงินมึงฟังไม่รู้เรื่องกูบอกให้ขับรถออกไปไงไม่ต้องมองหน้ากูมึงขับออกไปดิมึงโง่เหรอเป็นไงบ้างครับแม่ฉันก็คงต้องไปให้ปากคำที่โรงพักหลักฐานมันมัดแน่นฉันก็คงจะหลุดยากพ่อแกเขาก็คงจะช่วยอะไรฉันไม่ได้หรอกพีทฉันขอโทษนะที่ทำให้แกต้องเสียชื่อเสียงนะผมไม่สนใจชื่อเสียงแล้วนั่นหรอกครับไม่เลยผมต้องหาที่ต้องขอโทษแม่ขอโทษที่ต้องมาดูแลบ้านนี้ตลอดเวลาเรื่องนี้มันเริ่มต้นที่พ่อต่างหากที่ต้องติดคุกแทนแม่กูขอโทษที่ทำให้ทั้งมึงถ้ากับแม่มึงต้องเดือดร้อนพ่อรู้ไหมครับผมเคยมองพ่อเป็นฮีโร่ของผมแต่พ่อไม่เคยทำตัวแบบนั้นเลยเอาแต่เรื่องเอาแต่ปัญหาเข้าบ้านพ่อรู้ไหมว่าแม่เหนื่อยแค่ไหนพ่อเคยเห็นความสำคัญของแม่บ้างไหมถ้าไม่มีแม่พ่อไม่ได้ดีอย่างนี้หรอกพิษพอแล้วลูกไม่เอาอย่าโกรธพ่อเป็นลูกอย่าว่าพ่อทุกอย่างที่แม่ตัดสินใจ
มันเป็นความผิดของฉันเองฉันตัดสินใจของฉันเราจะผ่านมันไปได้แม่สัญญาแม่ฝากคิดด้วยนะรักมันให้มากๆเหมือนที่มันรักแมทนะครับผมจะดูแลมันให้ดีครับมาดูมาเงินมาล่อกูอีกเหรอที่มึงจะเอาอะไรต่อให้มึงยิงกูอ่ะเมียมึงก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกนะมึงฆ่ามันยังไงกูไม่ได้ตั้งใจอ่ะตอบมึงฆ่ามันยังไงที่กูแทงมันน่ะก็เพราะมันมาขู่กูก็พวกมึงมันสันดานโจรเองอ่ะก่อนที่มึงจะรวยมึงก็โจรเหมือนกันนั่นแหละมึงไม่ได้ดีอะไรไปกว่าพวกกูเลยเงินน่ะมองว่าสันดานคนไม่ได้เว้ยมึงไม่ต้องมาเทศกูจะยิงก็ยิงยังไงกูก็ไม่กลัวตายอยู่ละคนอย่างมึงไม่กลัวเหี้ยอะไรบ้างวะกูก็กลัวจะเป็นคนอย่างพวกมึงไงคนที่ไม่มีตัวตนไม่มีใครมองเห็นไม่มีค่าในสายตาใครตายไปเนี่ยก็ไม่มีใครเขาจำหรอกวิ่งอะไรกูบอกให้มึงวิ่งไงถอดรองเท้าถอดแล้วไอ้มึงไม่กล้าอะไรนะวิ่งวิ่งวิ่งเป็นไงบ้างกลัวแมวหรือยังฮะเป็นเหยื่อสนุกบ้างไหมฮะสนุกไหมฮะI'm sorry.
จมากมึงแล้วมึงลาออกแบบเนี้ยกูก็ต้องหาคู่หูใหม่อีกยังมึงยิ่งหายากยากอยู่เดี๋ยวมีคนใหม่มาแทนเนี่ยมึงก็ได้เลื่อนขั้นแล้วก็ดีไงมึงจะได้ไม่ต้องฟังคำสั่งกูละเรื่องเลื่อนขั้นน่ะมึงไม่ต้องห่วงกูกูอ่ะอยู่เป็นอยู่แล้วมึงไงอยู่เป็นมึงต้องอยู่ให้ดีทำอะไรก็ทำให้มันถูกต้องอย่าให้ระบบมันทำลายมึงเออกูรู้อยู่แล้วน่ะถึงเงินน้อยซื้อกูไม่ได้หรอกไอ้สัตว์เจอกันเว้ยแล้วถ้าไม่เป็นตำรวจเนี่ยต่อไปจะทำอะไรไม่รู้ดิเต็นว่าคงยังไม่สายไปเลยที่จะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรอยากทำอะไรเต็นมีมว่ามินจะย้ายกลับไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เก่านะทำไมมีมมีมอยู่ที่นี่อึดอัดหรือว่าไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าอ่ะมีมรู้สึกผิดกับตินน่ะมีมรู้นะว่าตินรักมีมมากแล้วมีมก็ไม่เคยให้ตินได้เท่าที่ตินให้มีมเลยก็ไม่ต้องให้อะไรไงไม่ได้หรอกนี่เราไม่ได้อยู่มัธยมกันนะที่เวลารักใครแล้วจะไม่ต้องการผลตอบแทนอ่ะงั้นถ้าตินขอให้มีมตอบแทนตินด้วยการอยู่ที่นี่ตลอดไปได้ไหมตินรู้ว่าบังคับใจกันลำบากแต่พอมีมีมอยู่ที่เนี่ยตินสบายใจขึ้นเยอะเลยมีมก็รู้สึกปลอดภัยเหมือนกันเวลาที่อยู่ใกล้ตินงั้นก็อยู่ด้วยกันที่นี่เลยนะมีมจะได้คอยเป็นแพชชั่นให้ตินด้วยจากตำรวจเนี่ยตินอาจจะไปเป็นกุ๊กหรือว่าไปเพาะต้นไม้ขายหรือว่ามีมว่าตินเป็นสถาปนิกดีโหคิดไปไกลจังเลยนะเอาให้มันรอดสักอย่างก่อนแล้วมีทำอะไรอยู่เก็บของอ่ะเหรอเดี๋ยวมีมช่วยเต็นรักมีมนะทำอะไรที่นี่อ่ะฉันเป็นเจ้าของที่นี่ทำไมฉันจะมาไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะอีจะเป็นเจ้าของที่นี่ได้ยังไงนี่มันบ้านเก่าแม่เราฉันรู้ฉันเป็นคนซื้อต่อจากกีวีเองอ่ะแต่มันไม่รู้หรอกว่ามันขายต่อให้ฉันเพราะฉันให้คนอื่นมาติดต่อให้
นี่ก็แสดงว่ามันอีฟขายต่อให้เราได้ไหมอ่ะเราอยากได้บ้านหลังนี้มากจริงไม่อ่ะฉันอยากเก็บไว้มากกว่าเอ้าเดี๋ยวทำไมอ่ะอีฟบ้านหลังนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรกับอีฟเลยนะไปดูบ้านหลังอื่นเถอะหลังนี้เราขอจริงๆอยากได้บ้านหลังนี้จริงๆหรอมันสำคัญกับแกมากเลยใช่ปะใช่บ้านหลังนี้มันเป็นความทรงจำเดียวของเรากับแม่จะยอมขายต่อให้ก็ได้แต่ว่าแกจะต้องเล่นเกมกับฉันหน่อยเดี๋ยวนะอีฟเกมอะไรอีกอ่ะนี่ชีวิตเราพังกับเกมมามากแล้วนะอยากเล่นเล่าเกมนี้ไม่ยากหรอกบอกกติกามาฉันจะยอมขายบ้านหลังนี้ให้ถ้าแกเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้ชายที่ดีได้ดียังไงหรอก็เป็นผู้ชายที่จริงใจให้เกียรติผู้หญิงไม่ทรีผู้หญิงเป็นของเล่นหรือว่าเซ็กออบเจกต์แล้วก็ไม่เข้าหาด้วยวิธีแฝงแล้วก็แกเนี่ยหยุดจีบสาวด้วยมุกเสลอสักทีถ้าเราทำได้นะเนี่ยนอกจากบ้านแล้วเราจะได้อะไรอีกปะฉันก็จะยอมให้แกเนี่ยจีบฉันอย่างเป็นทางการสักทีแกทำได้ไหมล่ะดีลฉันรอดูผลงานแล้วนะต้องคู่นั่นแหละแซวเล่นแซวเล่นเขาบอกว่าแม่เป็นโคแก่ที่กินหญ้าอ่อนมินถามจริงนะคะแม่แม่หลงอะไรวรกรนักหนาแต่ฉันเสียคุณไปไม่ได้จริงๆก็หลอกเลิกกับพี่แล้วไปเอาลูกพี่งั้นเหรอหัวแกไม่ทำกันบ้านเหรอจะถึงได้คันขนาดนี้เรื่องข่าวๆแบบนี้มันแพร่ไปเร็วนะจ๊ะหนูอ่อนแม่จะไม่ยอมตายง่ายๆหรอกแม่จะอยู่รอดูความสุดท้ายของคนบ้านทุกสถาบันให้ได้ก่อน